สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะพบกับเกตอีกวันหนึ่งแล้วนะคะซึ่งหลังจากเมื่อวานเกตพาไปบุกนะคะยังบ้านของดร.วิโรจน์แล้วก็รู้จักตัวตนท่านกันไปเยอะแล้ววันนี้ค่ะเกตเลยขอกลับมายังสถานที่ทำงานท่านบ้างนะคะเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของการผลิตกับรถสามล้อที่ชื่อว่าซูโมต้านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงงานแล้วยังไงก็แล้วแต่เราขอสวัสดีกับผู้จัดการของเราก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมชัยพรตู้ทองคำครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและดูแลฝ่ายผลิตรถสามล้อซูโมต้าครับผมก็คือเรียกสั้นๆว่าพี่หนึ่งครับดูแลในเรื่องฝ่ายขายคือใครอยากจะติดต่อเป็นตัวแทนอะไรก็พี่หนึ่งได้ได้ครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังดูแลในเรื่องของการผลิตครับผมรถสามล้อตัวนี้ด้วยอยากทราบว่าในเรื่องของขั้นตอนค่ะมันยากหรือเปล่าคะกว่าที่จะมาเป็นประกอบเสร็จมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนการผลิตของรถสามล้อซูโมต้าเนี่ยก็มีด้วยกันอยู่9รายการครับ9ขั้นตอน9รายการค่ะก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากเพียงแต่ใน9รายการเนี่ยเราเตรียมขั้นตอนตามสเปคที่เราวางแผนไว้มันก็จะสามารถประกอบรถได้อย่างรวดเร็วครับคือวางแบบวางสเปคเอาไว้แล้วเพราะว่าอย่างรุ่นตัวนี้นะคะที่โชว์อยู่ก็จะเป็นรุ่น HD 200Z นะคะตัวนี้จุดเด่นจุดดีข้อดีมันคืออะไรได้ค่ะว่ามันเป็นตัวท็อปด้วยในบรรดา4ตัวที่ทำมาครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปของบริษัทเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นของมันคือมีรูปร่างสวยนะครับตัวถังเนี่ยเป็นเหมือนฮาร์เลย์ความคล่องตัวในการขับขี่เนี่ยสบายมากนะครับเข้าซอกเข้าซอยเดินหน้าถอยหลังการแรงขับเคลื่อนในการขับขี่เนี่ยคล่องตัวมากคือ สามารถรองรับน้ำหนักที่บรรทุกได้เท่าไหร่คะตัวนี้สามารถรองน้ำหนักบรรทุกได้ถึง1ตันนะครับตัวคันนี้เราสามารถวิ่งขึ้นเขาได้สบายมากได้เลยคือใช้แทนพวกกระบะโฟร์วีลอะไรต่างๆได้ได้สบายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าออกแบบด้านหลังนะคะจะเห็นได้เลยว่าสำหรับบรรทุกไม่ว่าคุณจะทำสวนไร่นาขนผลไม้ขนต้นกล้าต้นข้าวอะไรใช่ครับได้ด้วยใช่ไหมได้ครับหมดราคาอยากรู้กันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการผลิตเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปกันที่ขั้นตอนแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรคะก็ขั้นตอนที่หนึ่งในการประกอบรถซูโมต้านะครับเบื้องต้นเราก็ต้องรวบรวมอุปกรณ์นะครับอะไหล่ทั้งหมดในการประกอบนะครับมาตรวจเช็คระบบอะไหล่ทั้งหมดว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่ต้องประกอบนะครับให้ครบเรียบร้อยซะก่อนก็คือนะดูเรื่องความพร้อมด้วยค่ะเพราะว่าอะไหล่บางตัวเนี้ยบางทีเก็บเอาไว้นะคะเราอาจจะมีเรื่องขี้ฝุ่นเรื่องในเรื่องฝุ่นละอองอะไรก็ต้องอะไหล่เช็คถูกต้องครับอุปกรณ์แล้วขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยทุกอย่างทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการเริ่มประกอบรถก็คือการประกอบช่วงล่างนะครับช่วงล่างเลยเป็นช่วงล่างของเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นช่วงเพลาประกอบเพลานะครับในการประกอบชุดนี้ก็จะมีอะไหล่ในการประกอบอยู่ 4-5 รายการเป็นหลักๆนะครับก็คือจะเป็นเฟืองท้ายนะครับเป็นเพลาเป็นแหนบเป็นล้อหลังยางอะไหล่นะครับผมแล้วก็ก้านเบรกครับผมเนี่ยครับค่ะก็คือ 4-5 ตัวนี้แหละมันเป็นอุปกรณ์หลักเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบชุดหลังครับชุดหลังนะคะชุดหลังตัวนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรคะชุดหลังตัวนี้สำคัญที่เรียกว่าเพลาหลังนี่แหละค่ะเพราะว่ารถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของรถในการบรรทุกก็คือชุดหลังช่วงล่างนะครับช่วงล่างของรถคันนี้คือถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกเพราะฉะนั้นการประกอบช่วงล่างเนี่ยนะครับสำคัญมาก1ความปลอดภัยนะครับ2สเปคมาตรฐานในการที่เราทดสอบออกมาในการติดตั้งอุปกรณ์
คือตัวแกนต้องสมดุลใช่ไหมคะสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นฐานที่สำคัญที่รองรับน้ำหนักได้นะคะเรามาที่ด้านหน้าบ้างเป็นชุดล้อหน้านะคะตรงนี้ไหนลองอธิบายนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างชุดล้อหน้าหลังจากเสร็จชุดแรกแล้วนะครับช่วงล่างเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบชุดที่2ก็คือชุดหน้าชุดหน้านี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดของรถนะครับเป็นช่วงหน้าตั้งแต่ล้อโชกหน้าไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นระบบไฟนะครับบางโคนอะไรบางโคนเลยใช่มั้ยคะระบบลูกปืนคอรถนะคะหรือว่าอะไรก็คือเราเตรียมทุกอย่างละสำคัญด้วยในเรื่องของสายไฟแล้วก็ไฟหน้าอะไรต่างๆเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้เลยว่าเวลาเราขับไปไหนเนี่ยเขาเห็นละชัดเจนเลยจากไฟเป็นเค้าเรียกว่าถ้าพูดภาษาว่าแต่งหน้าตัวนี้หน้าตาจะสวยงามตัวนี้สำคัญครับผมดูที่หน้าตาของตัวเขาได้แล้วอย่างนี้ค่ะจุดสำคัญอย่างสมมติเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกไปว่าเผาหลังเนี่ยสำคัญตรงในเรื่องของฐานต้องมั่นคงต้องแบบมีความสมดุลกันแล้วอย่างตรงนี้ในเรื่องของล้อหน้าอะไรสำคัญสุดคะล้อหน้าสำคัญสุดก็คือโชคครับกับล้อหน้าค่ะเพราะการประกอบชุดช่วงหน้าเนี่ยสำคัญตัวโชคโชคกับล้อหน้านะครับเพราะว่าตัวโชคเนี่ยถ้าเราประกอบไม่ถูกตามสเปคที่มาตรฐานวางไว้นะครับการขับขี่จะมีปัญหาทันทีเกิดอะไรขึ้นได้คะอุบัติเหตุสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากการขับขี่ของรถเนี่ยจะเสียศูนย์ทันทีเมื่อเสียศูนย์ปุ๊บการทรงตัวหรือการควบคุมของช่วงท้ายเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมได้เข้าใจแล้วคือข้างหน้าเสียศูนย์ข้างหลังก็ไปด้วยเพราะมันสัมพันธ์กันทั้งคันนะคะเรียกได้เลยว่าโชคหน้านี้มีส่วนสำคัญมากครับนะคะในเรื่องของการประกอบชุดเครื่องยนต์ครับผมค่ะตัวนี้ลองอธิบายนิดนึงนะคะว่าชุดเครื่องยนต์มีอะไรบ้างตัวนี้ก็เครื่องยนต์นี้ก็จะนับได้ว่าเป็นหัวใจหลักของรถซูมาต้าเลยนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันก็ได้ประกอบเสร็จมาจากโรงงานแล้วนะครับเป็นเซตมาตรฐานมาจากญี่ปุ่นช่างทางช่างของเราก็นำเครื่องเข้ามาประกอบนะครับแต่ก่อนจะนำเครื่องเข้ามาประกอบในตัวคัตตีนะครับจะต้องตรวจสอบ1อันดับแรกเลยครับน้ำมันเครื่องนะครับเช็คความพร้อมของน็อตทั้งหมดของรอบเครื่องนะครับผมแล้วก็ติดตั้งระบบแท่นเครื่องนะครับหม้อกรองอากาศแล้วก็เช็คคาร์บูเรเตอร์ใช่ไหมคะคาร์บูเรเตอร์เนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าตัวนี้ถึงเครื่องเราจะสมบูรณ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคาร์บูเรเตอร์ไม่สะอาดคุณติดตั้งเครื่องไปแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทรถติดได้จริงเหรอคะจริงครับผมมันเป็นในส่วนของการบังคับเครื่องยนต์หรือเปล่าคะไอ้คาร์บูเรเตอร์มันเป็นตัวผ่านระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเครื่องอ๋อก็ถึงได้บอกว่าถ้ามันเกิดผิดปกติอะไรขึ้นก็ไม่สมบูรณ์ในการสตาร์ทได้ตัวนี้ไม่ต้องว่าพังหรอกครับแค่มีฝุ่นละอองเข้าไปนิดเดียวก็รถก็สตาร์ทไม่ติดละ
สำคัญจริงๆสำคัญจริงๆครับผมเพราะว่าตัวนี้ก่อนช่างของเราเนี่ยก่อนจะประกอบตัวนี้สำคัญที่คาร์บูเรเตอร์ต้องล้างให้สะอาดดูแลเป็นอย่างดีเลยไข่ในหินเลยนะคะสำหรับคาร์บูเรเตอร์ครับผมนี่ถ้ามีลูกนี่ตั้งชื่อคาร์บูเรเตอร์ได้เลยนะเพราะตัวนี้สำคัญมากต่อไปในเรื่องของขั้นตอนที่5การประกอบชุดไฟแล้วก็ระบบไฟค่ะในอธิบายนิดนึงนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างก็ชุดไฟก็มีเป็นระบบชุดไฟที่ควบคุมการทำงานของรถตูมาต้าทั้งหมดครับก็จะเป็นการติดตั้งระบบพวกไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทไดชาร์จนะครับดีเลย์ถอยหลังดีเลย์เดินหน้านะครับแล้วครับผมแล้วก็มีแผ่นชาร์จชาร์จนี่คือเมื่อเวลาแบตเตอรี่ทำงานเวลาเราขับรถไปเนี่ยตัวท่านี้จะทำงานเก็บไฟให้รถมันมีแบตชาร์จตลอดสมมติเราจอดรถทิ้งไว้สักวันสองวันใช่ไหมครับถ้ารถที่ไม่ค่อยดีเนี่ยไปสตาร์ทเนี่ยแบตจะหมดตามไม่ติดแต่รถเราเนี่ยจอดเป็นอาทิตย์ไปสตาร์ทก็ยังติดอยู่เพราะเรามีตัวเก็บไฟตัวนี้ยากมากเลยก็คือเป็นในเรื่องเกี่ยวกับตัวเก็บแบตเตอรี่ใช่ครับว่าง่ายๆอย่างนั้นเองนะคะกับตัวจ่ายไฟชุดระบบไฟอะไรต่างๆนะคะเรื่องป้องกันได้สำคัญเนี้ยเรามีตัวชุดสตาร์ทรีโมทและสัญญาณการขโมยมีรีโมทด้วยครับผมจริงเหรอคะจริงครับพิเศษสุดๆเลยค่ะคันนี้เหมือนรถยนต์แบบว่าพวกแพงๆเลยพรีเมียมเลยนะคะมียังไงคะหมายถึงว่าเรากดรีโมทเสร็จสตาร์ทได้เลยใช่ครับผมแล้วพร้อมกับสัญญาณการขโมยในตัวกำลังจะบอกเลยสมมุติว่าโจรมาหยิบของเราไปกดแค่มาโดนรถก็สัญญาณก็ลองแล้วครับก็ลองแล้วครับผมเราครอบคลุมให้หมดเลยติดสัญญาณการขโมยให้ด้วยนะคะครับนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของขั้นตอนต่อไปนั่นคือขั้นตอนที่6ค่ะในเรื่องของการติดถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับผมค่ะอธิบายนิดนึงค่ะติดตรงนี้ติดยังไงคะโอเคครับเมื่อติดตั้งระบบไฟเช็คระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับระบบชุดหน้าระบบไฟระบบเครื่องเรียบร้อยแล้วจะมาถึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราสามารถจะตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยมันสมบูรณ์หรือเปล่ามันเช็คกับจุดที่6ได้เลยใช่ครับผมเพราะจุดที่6เนี่ยเป็นจุดบ่งบอกคือ1จุดที่6คือจุดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งระบบเชื้อเพลิงเมื่อติดตั้งระบบเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วเราสามารถติดตั้งเครื่องได้เราสามารถติดเครื่องได้เมื่อเราติดเครื่องยนต์ได้เราจึงสามารถจะตรวจสอบได้ว่าระบบไฟที่เราติดตั้งไปเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่าหมายความว่าถ้าจุดนี้ทำงานได้จุดอื่นๆได้หมดเลยทั้งคันถูกต้องครับผมประมาณนั้นเลยนะสัมพันธ์เชื่อมโยงใช่ครับขั้นตอนที่6ถือว่าสำคัญมากในการติด
ตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วอย่างนี้มันมีในเรื่องอันตรายเข้ามาบ้างไหมคะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยตัวนี้จะไม่มีครับผมไม่มีเพราะว่าระบบการจัดการของบริษัทและช่างเนี่ยทำแบบมาตรฐานสากลเลยนะครับมีความปลอดภัยแล้วทำถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างตามระเบียบทุกอย่างเลยนะคะใช่เพราะมีหลายคนกังวลใจพอได้ยินขึ้นว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างนี้ตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะต่อไปขั้นตอนที่7แล้วนั่นก็คือติดตั้งเบาะนั่งและพนักพิงค่ะครับผมก็เมื่อติดตั้งระบบถังน้ำมันเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนแบบ ที่มันไม่ยากไม่ยากแล้วเนาะเป็นขั้นตอนที่เกือบสุดท้ายแล้วเป็นขั้นตอนที่ท้ายๆแล้วก็คือเอาเบาะนะครับเบาะนั่งพนักพิงมาติดตั้งเบาะนี้ก็คือเอามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ครับรถตัวนี้จะมาทั้งคันเลยทั้งคันเลยนะคะเบาะนี้ก็พอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะไม่มีอะไรมากมายแค่เป็นเอามาใส่ให้มันสวยจัดให้มันดูตรงกับตามจุดที่เขาวางไว้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของพนักพิงด้วยในเรื่องของการติดตั้งกระบะหลังและไฟท้ายเราเอามาติดตั้งเข้ากับฮาร์เลย์ตัวนี้ยังไงคะคือก่อนที่มาถึงขั้นตอนกระบะติดตั้งเนี่ยกระบะเนี่ยเราจะต้องไปทำการตกแต่งนะครับทำสีแต่งหน้าให้สวยแล้วว่ายง่ายนะครับให้มันสวยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับสะอาดครับผมเพราะว่าพอจากการเทคโนโลยีจากที่เราเอากระบะมาทำความสะอาดแล้วเราก็เข้าห้องอบสีเรามีห้องอบสีเราทำสีออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแสดงว่าถ้าเข้าห้องอบสีไม่ได้มีสีเดียวคือสีขาวคือเรามีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับเรามี3ตามสั่งของลูกค้าเลยเราสีอะไรก็ได้แดงน้ำเงินเหลืองเขียวแล้วแต่เลยครับผมดีเลยค่ะอันนี้นะคะเรียกได้เลยว่าเรามาติดตั้งในช่วงหลังๆแล้วล่ะพร้อมกับไฟฉายไปให้ครับผมการติดตั้งอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆของรถทั้งหมดเลยที่นำมาในการทำการประกอบกันทั้งหมดเนี้ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเราดูที่อะไรคะก็เมื่อประกอบรถตามรายการที่นะแจ้งไปทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อทดสอบไปเบื้องต้นแล้วสตาร์ทรถติดนะครับสตาร์ทรถติดระบบไฟพร้อมนะครับหลังจากขั้นตอนนั้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทางช่างนะครับจะนำรถออกไปไปทดสอบครับให้เห็นกันไปเลยทดสอบให้เห็นเลยหลังจากติดตั้งครับผมไม่ใช่ว่าเราประกอบแล้วไปติดเครื่องติดน้ำมันพร้อมเราส่งขายไม่ได้ครับที่นี่เป็นบริษัทที่มาตรฐานความพอใจของลูกค้าคือบริการของเราเท่จริงๆเลยค่ะคือบริการของเราเลยเนี่ยได้เลยว่าคุณลูกค้าคนไหนนะคะอยากใช้บริการวันนี้ติดต่อทางที่หนึ่งได้เพราะว่าได้ข่าวว่าจริงๆเนี่ยเรามีในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายทั่วทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะมีกี่ที่ยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังไงบ้างคะเนี่ยมีอยู่หลายเจ้าในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับเรามีไว้หมดแล้วตามภาคเหนืออีสานกลางใต้เรามีเอเจนต์ไหมล่ะอาทิจังหวัดจังหวัดอย่างขอนแก่นขอนแก่นเราก็มีครับโคราชเมืองใหญ่เราก็มีตอนนี้ลูกค้ากำลังเรากำลังได้ความสนใจจากภาคใต้ได้ข่าวว่ารถนี้ใช้ที่เกาะสมุยเยอะมากใช่ครับตอนนี้แหละคันที่ประกอบอยู่นี่ก็จะไปเกาะสมุยเหมือนกันครับผมคือถ้าใครไปเกาะสมุยนะคะเห็นแน่นอนสำหรับซูโมต้าของเราค่ะขี่กันทั้งเกาะเลยนะครับผมตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยทางภาคใต้ครับผมไม่นิยมได้ยังไงนะคะเพราะว่าแกได้ยินราคาแล้วแกตกใจมากค คือปกติเนี่ยถ้าสมมุติเราจะซื้อฮาร์เลย์เนี่ยอยู่ที่หลักเกือบล้านหรือจะซื้อกระบะเนี่ยอยู่ที่หลักห้าแสนหกแสนครับผมแต่คันนี้ค่ะเหมือนเอากระบะกับฮาร์เลย์มาประกบติดกันอยู่ที่ราคา89,000ครับอยากจะคืนค่ะ89,000ค่ะได้ยินไม่ผิดแล้วนะคะเลขสวยมากๆนะคะเรียกได้เลยว่าใครสนใจสามารถติดต่อมาทางพี่หนึ่งได้พี่หนึ่งจะฝากอะไรไว้ไหมคะก็สามารถดูข้อมูลของรถซูโมต้าเราทางเว็บไซต์นะครับใช่www. สุขมัยมอเตอร์นะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร024165700มือถือนะครับ
0897757500ครับโทรกันได้24ชั่วโมงไหมคะเนี่ย24ชั่วโมงเลยครับผมขอยืมตังค์นิดหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ครับ อันนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วอย่างนี้พี่หนึ่งจะการันตีนะคะคุณภาพของเจ้าตัวรถนี้ให้กับคุณลูกค้าอย่างไรได้บ้างถ้าสมมติว่าแบบในเมื่อแบบบางคนเลยยังไม่เคยเห็นเขาจะแบบเหมือนกับกลัวว่าเอ๊ะจะใช้งานไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะสึกล้อเร็วหรือเปล่าพี่หนึ่งมีอะไรที่จะการันตีได้บ้างไหมคะมีครับไปรถสามล้อตูมาต้าแล้วนะครับเป็นรถสำล้อที่ได้มาตรฐาน ISO นะครับ ถ้าถามว่า ISO คุณจะแน่ใจได้ไงว่าคุณขายในประเทศไทยแล้วมันจะมาตรฐานได้ยังไง ในประเทศไทยนี้การตรวจสอบรถเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก บริษัทรถซูโมต้าเนี่ยเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้ใบประกอบมาตรฐานแล้วก็เป็นใบวิศวะจากกระทรวงคมนาคมว่ารถสามล้อซูโมต้าได้ผ่านระบบการตรวจสอบความปลอดภัยความแข็งแรงจากจากกระทรวงเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยได้ยินไม่ผิดค่ะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากจะติดต่อซื้อรีบเลยค่ะเพราะว่าดิฉันคาดว่าอีกสักหน่อยถ้ามันบูมขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่ได้8,900เดี๋ยวมันจะวิ่งไปหลักอื่นนะคะคุณจะเสียดายโอกาสดีๆแบบนี้เพราะตอนนี้เหมือนช่วงที่เรากำลังโปรโมทใช่ครับนะคะเราเลยอยู่ที่ราคาตั้งต้นให้กับคนที่89,000ครับผมอย่างนี้จ่ายสดจ่ายผ่อนยังไรได้บ้างคะสมมติว่าคนไม่มีเงินสดผ่อนได้เบื้องต้นตอนนี้ถ้าเราเป็นบริษัทเนี่ยเราจะขายเงินสดแต่ว่าก็จะมีเงินผ่อนในเอเจนต์ของในแต่ละภาคที่เขาจะทำเงินผ่อนกันครับผมอ๋อคือสามารถคุยได้เลยคุยกับเอเจนต์ในพื้นที่ในพื้นที่ได้ครับอ๋อเรียกได้เลยว่าใครอยากจะซื้อตัวนี้แล้วแต่ว่ายังไม่มีในเรื่องของจำนวนเงินสดครับผมคุยได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะคะอย่างเฉพาะพวกแม่ค้าเนี่ยก็ผมแนะนำให้ไปคุยกับออมสินได้เลยธนาคารออมสินเนี่ยเขาช่วยแม่ค้าอยู่แล้วใช่สำหรับแม่ค้าโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นกลุ่มแม่ค้าเนี่ยส่วนมากเราจะแนะนำให้ไปออมสินก็จะได้อนุมัติมาแล้วอย่างสมมติลูกค้าค่ะที่สนใจที่จะซื้อรถบายชายเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการจดทะเบียนครับผมได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าจดได้เนี่ยเป็นทะเบียนอะไรได้บ้างคะอ๋อก็ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราก็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเหมือนกันที่เป็นรถสามล้อที่สามารถจดทะเบียนได้เราจดทะเบียนได้ในหมวด3 ล้อส่วนบุคคลครับสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศสามารถวิ่งได้ตำรวจไม่จับไม่ต้องกลัวตำรวจจับครับขึ้นสะพานได้หมดตรงนี้ผมขอเน้นเลยว่าใครกันแล้วแต่ไม่ว่าลูกค้าคนไหนทั่วประเทศถ้าขับซูมอต้าไม่ต้องกลัวตำรวจจับครับรถเรามีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับผมมีทะเบียนถูกต้องทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราได้รับการรับรองด้วยจาก ISO แล้วก็กระทรวงต่างๆมากมายนะคะตอนนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะที่เราพากันมาถึงที่โรงงานรถการประกอบรถ3ล้อซูโมต้านะคะและรุ่นที่เรานำมาแนะนำก็คือ HD 200Z แต่รุ่นอื่นก็ยังมีรุ่นอะไรนะคะที่ออกมา3รุ่นก็ตอนนี้ก็มีรุ่นซูโมต้าสเปคแคปนะคะ175ที่มีแคปอยู่ข้างบนใช่ครับผมแต่นี้พวกแม่ค้าสนใจมากเพราะว่าประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแล้วก็มีที่นั่งเพิ่มให้สำหรับแม่ค้าค่ะแล้วก็จะเป็นซันชิโร่150ซีซีสเปคแคปเหมือนกันเลยแล้วก็มีซันชิโร่200ซีซีเป็นหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำด้วยคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยจุดเด่นที่เราไม่เหมือนใครก็คือใช้ในเรื่องระบบเพลามั้งล่ะระบบหม้อน้ำมั้งล่ะถูกต้องครับผมได้เลยว่าช่วยนะคะของการประหยัดงบในกระเป๋าตังค์คุณแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกด้วยครับผมเยี่ยมมากๆค่ะถ้าเป็นดิฉันก็ให้ไปเลยค่ะดับเบิ้ล ISO นะคะตอนนี้ค่ะหมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วนะคะสำหรับเกตและพี่1นะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่มาเยี่ยมชมโรงงานนะคะประกอบรถ3ล้อซูโมต้าไปกับเราค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ